นามัตถุรัตนตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งอันเกษมของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั้นด้วยเสียงกล่าวน้อมเสียงคารวะบูชาพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์กราบขอโอกาสต่อมวลหมู่สงฆ์ขอความสุขสวัสดีปีใหม่จงบังเกิดมีแด่ท่านเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทุกคนทุกท่านในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปอยากจะใช้เวลานี้โอกาสนี้ได้กล่าวอนุโมทนาสาธุขอบบุญขอบคุณหลายๆท่านที่ได้ส่งข้อความสวัสดีปีใหม่อะไรยังไงก็ไม่รู้เพราะอาตมายังไม่ได้เปิดอ่านแล้วก็ไม่ได้ส่งไม่ได้แจ้งไม่ได้อะไรสักอย่างเมื่อคืนปกติถ้าสวดมนต์เสร็จก็จะหันหลังกลับมาสวัสดีปีใหม่แต่นี่ก็ไม่ได้ส่งไม่ได้ข้อความใดๆแล้วก็ไม่มีการตอบกลับใดๆก็จะขอใช้พื้นที่ในส่วนนี้กล่าวอนุโมทนาขอบคุณแต่สำหรับพรปีใหม่นั้นจะให้กันกี่ร้อยหนพันครั้งมันก็ไม่เท่ากับการที่เราได้สร้างด้วยตนเองอยากได้ความสุขเราก็สร้างเหตุแห่งความสุขอยากได้ความสบายก็สร้างเหตุแห่งความสบายธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านสอนเรื่องเหตุเรื่องการดับเหตุจะสุขจะทุกข์จะยังไงก็แล้วแต่มันก็รวมอยู่ในจิตดวงเดียวตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นโลกุตระมันก็อยู่ที่จิตนั่นวันนั้นโยมมาถามว่าจิตนี่มันไม่เที่ยงใช่ไหมสภาวะจิตมันเป็นสภาวะแห่งตัวรู้แต่ถ้ามันเข้าไปเสวยอารมณ์เกือกกลัวอารมณ์ใดเกิดขึ้นแล้วมันย่อมอยู่ในความไม่เที่ยงถ้ามันเกิดสังขารขึ้นที่จิตแล้วมันก็ไม่เที่ยงแล้วมันก็ดับแล้วมันก็เกิดวันหนึ่งเกิดไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติเกิดไม่รู้ว่ากี่ครั้งกี่ภพกี่ภูมิฉะนั้นจะดีจะชั่วจะเร็วจะร้ายมันก็อยู่ที่จิตทำทั้งหลายทั้งปวงจะเกิดขึ้นได้ก็ที่จิตแต่ถ้าเราทำจิตให้มั่นคงไม่อยู่ไปเกลียดกลัวอารมณ์จิตมันก็นิ่งรู้ของมันอยู่อย่างนั้นแต่ถ้ามันเกิดคำว่าสังขารขึ้นมาการปรุงแต่งขึ้นมามันจะตรงข้ามกับคำว่านิพพานจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จิตสังขารอะไรที่บอกว่าเป็นสังขารมันจะตรงข้ามกับคำว่านิพพานนิพพานคือดับนิพพานวิโมกวิมุตตินิโรธนิพพานเป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกันคือความดับไปสิ้นไปในพิจารณาตรงนี้นะอ
แต่ถ้าเกิดสังขารขึ้นมาเราจะเคยได้ยินเวลาพระท่านบังสุขุนอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวัจจะธรรมนิโนอุปาชิตวานิรุชันติเตสังวูปัสโมสุโคตัดไปท่อนสุดท้ายการเข้าไปสงบระงับสังขารเป็นบรมสุขเป็นสุขอย่างยิ่งถ้าขณะใดจิตมันเกิดความคิดฟุ้งซ่านรำคาญเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมามันก่อให้เกิดความทุกข์แต่ถ้าจิตมันนิ่งรู้อยู่อย่างนั้นมันก็ไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เหตุแห่งทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นแล้วสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญทุกวันทุกวันตลอดทุกปีนั่นแหละคือพรที่ประเสริฐพรที่งดงามผู้ให้ความสุขกับบุคคลอื่นย่อมได้รับความสุขนั่นคือพรตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะเป็นพรที่ดีที่สุดดีกว่าการไปขอพรดีกว่าการรับพรเรารับมากี่ครั้งพรอายุวันโนสุขังพระลังโชคลาภลำรวยสารพัดพรที่ให้กันแต่หนีเท่ากับสวงบ่เบิดเจ้าเถื่อนโชคลาภลำรวยจังใดนั่นนั่นเป็นหนีเท่ากับสวงสารพัดหนี้ที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าจิตมันดิ้นให้ลองพิจารณาสิ่งที่เราทำทุกวันเจริญสติภาวนาบุคคลผู้ฟังเทศฟังธรรมอ่านธรรมะยังไงก็แล้วแต่นั่นกำลังท่านกำลังบ่มเพาะกำลังปลูกต้นไม้แห่งความสุขแห่งพระนิพพานเรามีต้นไม้ต้นหนึ่งเอาไปปลูกถ้าเราหมั่นรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยเมื่อเหตุปัจจัยมันพร้อมมันก็ออกหมากออกผลแล้วตอนที่ปลูกใหม่ๆแล้วดอกมันอยู่ไหนล่ะลูกมันอยู่ไหนมันบ่มีหมากมีลูกมีหน่วยได้ปลูกใหม่ๆตั้งแต่เอาเมล็ดมันมาลงดินนั่นแต่ถ้าเหตุปัจจัยมันพร้อมวันหนึ่งมันจะออกหมากออกผลเองธรรมะที่เราแสวงหาก็ดีวันหนึ่งเราจะเข้าใจมันจะรวมลงที่จิตของเราทุกหมวดทุกหมู่ทุกเรารวมกันเป็นหนึ่งเดียวลงที่จิตอันเดียวเลยสติรู้ชัดถ้าวันหนึ่งเหตุปัจจัยมันพร้อมแล้วท่านจะเห็นผลแห่งการประพฤติปฏิบัติเองจังวันนี้คำว่าการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นแห่งความสุขมันเป็นเหตุของใครของมันถ้าอวยพรตอนนี้บางคนก็จะสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างแต่มันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเพราะพรแต่มันอาจจะเป็นกำลังใจในส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่สำคัญท่านคือผู้บูรณาการชีวิตของท่านเองท่านคือผู้กำหนดชะตาชีวิตของท่านเองจะเที่ยวขอพรจะเที่ยวร้องรำทำเพลงเพื่อแสวงหาความสุขอย่าเที่ยววิ่งหาความสุขจากที่อื่นนอกเหนือจากการกำหนดจิตทิศทางของตัวเองมันเก่าที่หนึ่งไปมันคันที่หนึ่งไปเก่าที่หนึ่งมันไม่หายไฟไหม้ที่หนึ่งไปเผาไปดับอีกที่หนึ่งมันก็ไม่ดับไฟทั้งหลายทั้งมวลทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้นที่จิตนั่นแหละดับมันที่จิตนั่นพยายาม
เริ่มต้นฝึกฝนเอาใจใส่การเป็นอยู่การบ่มเพาะเชื้อแห่งความสุขเด้อฝากไว้ทุกคนทุกท่านนี่คือพรปีใหม่จะให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีทำไปเรื่อยๆวันหนึ่งถ้ามันพร้อมที่จะออกหมากออกผลเดี๋ยวมันออกเองรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆให้ทานก็ทำเนืองนิดเพื่อเป็นเชื้อเป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้าเรายังไม่ถึงซึ่งมรรคผลพระนิพพานเราก็จะปล่อยได้รับอานิสงส์เหล่านี้การให้คือการฝากก็ใช่ไม่ใช่ทิ้งนะแต่เราไม่ต้องไปหวังผลสิ่งใดหรอกมันมีผลของมันอยู่ในตัวมันบันทึกไว้หมดในที่จิตแต่ลึกๆเดี๋ยวมันจะผุดขึ้นมาเองแล้วเราต้องไม่ต้องไปหวังผลสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นรักษาศีลก็ไม่จำเป็นว่าต้องมาให้ใครยกย่อปอปั้นให้ใครสรรเสริญยกย่องเจริญสติสมาธิเราไม่ได้ทำแข่งกับใครก็เพียงใจเรารู้ในอาการที่เกิดขึ้นในกายในจิตให้จิตมันรู้กายจิตมันรู้จิตจิตเข้าไปรู้ในตัวรู้ให้มันชัดเจนมากขึ้นแล้ววันหนึ่งท่านจะเข้าใจคำว่าพรคำว่าประเสริฐคำว่างดงามให้มากขึ้นแต่ถึงยังไงก็ตามก็ถือโอกาสนี้ได้อวยพรกับพี่น้องทุกคนทุกท่านทุกสรรพชีวิตที่ส่งข้อความมาอวยพรก็ดีที่ระลึกนึกถึงซึ่งกันและกันก็ดีและที่จะอวยพรก็ดีถ้าใครได้ดูบันทึกการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ก็ขอให้ท่านได้รับพรตรงนี้ก็ขออ้างยิ่งเอาคุณพระศรีรัตนตรัยกล่าวคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณงามความดีบารมีที่อาตมาภาพตลอดจนพระคุณเจ้าแม่จีแม่ขาวญาติโยมทุกคนทุกท่านได้กระทำบำเพ็ญขอจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งความสุขแต่ทุกคนทุกท่านขอให้ได้รับอนุภาพแห่งบุญอานุภาพแห่งศีลแห่งธรรมความงดงามแห่งศีลแห่งธรรมจงบังเกิดขึ้นมีในดวงจิตดวงใจของท่านสิ่งใดก็ตามที่ท่านทั้งหลายปรารถนาคือความสุขก็ขอให้ความสุขนั้นได้เกิดขึ้นในเร็ววันในชีวิตในดวงจิตดวงใจของท่านก็ขอบุญกุศลคุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญประชาสัมพันธ์เด้อวันนี้วันที่หนึ่งก็เริ่มปฏิพฤติปฏิบัติธรรมกันคนที่จะมาร่วมใครจะมาห่วงจะเข้าป่านั่งก็ให้มาก่อนวันที่5มาเตรียมข้าวของสัมภาระไม่ได้ลงเป็นภาพให้อ่านให้ดูแต่จะประชาสัมพันธ์ทุกครั้งที่ถ่ายทอดสดถ่ายทอดธรรมะก็จะประกาศในช่วงท้ายวันตอนเย็นเมื่อเล่นคำคำมาฟังธรรมน้ำกันผู้อยู่ไก่นะผู้อยู่ไก่ร้อยเอ็ดยโสธรใกล้ๆมาฟังธรรมเมื่อเล่นหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปริยัติวิมลเจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดท่านจะมาให้โอวาททำให้พรกับพระคุณเจ้าแม่ชีแม่ขาวเราก็จะได้ร่วมกันทำสามีจิกรรมฉะนั้นเดี๋ยวเฮ็ดดอกใหม่เด้อ
เฮ็ดผ่านดอกไม้นำเฮ็ดงามๆไปเอาตลาดก็ได้ดอกปีใหม่ปีละเทื่อย่ามาเอาอุ้งยูอาญาอยู่นี่เนี่ยเห็นคันดอกไม้เพราะว่าขั้นมันปลาเนี่ยนี่ปลาหนามครับขั้นหลงปลามันอุ้งยูอาญาไปไหนรู้มันโอ้ครับกระซังมันเนาะแล้วดอกไม้ก็ไปดูเห็ดผ่านงามๆได้หน่อยจะไปเห็ดหนักก็ได้คารวะทำสามีจิกกรรมหลวงพ่อได้เพิ่งพาอาศัยเพิ่นย่างไปบวชไปยังนั่นนั้นวันต่อไปว่าจะมีพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ท่านได้เมตตามาเยี่ยมหลวงพ่อจ้าจังสิกราบเรียนเพิ่นแล้วก็หลวงพ่อท่องพูนผู้อยู่ใกล้ซื้อมายามเมื่อใดหือซื้อมายามเมื่อใดเนาะหลังจากมือสองมือเนาะฮะเดินทางเมื่อนี่เราพักอยู่นั่งอยู่อืมนะอนุโมทนานั่งแล้วก็หลวงพ่อทองคูณถ้าเพิ่นมันเพิ่นสิมาอย่างพระครูโควิดศาสนคุณท่านพระอาจารย์สุนทรมหาวีโลเพิ่นคือจึงมาเดี๋ยวเพิ่นคือหอดหมากสตรอเบอรี่ย่ำหนาวเพิ่นเอาหมากสตรอเบอรี่ไปสองกล่องอาตมาเอิ่นอยู่ตลอดชีวิตเลยเอาแต่เพิ่นสะดวกแล้วเพิ่นก็สิมาวันที่4ที่5แล้วครูบาอาจารย์หลายๆรูปบางครั้งอาจจะหลวงพ่อพระครูจารุธรรมพิมลท่านพระอาจารย์ลาวีจารุธรรมแต่ปกติเนี่ยไม่ค่อยรบกวนบริขอความเมตตาเพิ่นแต่เป็นเมตตาที่หลั่งไหลออกจากจิตของครูบาอาจารย์เองทุกปีอย่างงานกฐินนี่ท่านได้ยินข่าวท่านก็มาไม่ได้นิมนต์กันเป็นทางการเป็นลักเป็นให้ยังกราบเรียนท่านเมื่อนั้นเมื่อนี้เอาแต่สะดวกก็อาจจะมีหลายๆรูปที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมยามถามข่าวส่วนท่านที่ไม่มีโอกาสเออว่ามีโอกาสได้มาจะเรื่องด้วยสุขภาพยังไงก็แล้วแต่คอยติดตามจากเพจธรรมสถานกัลยาณุสรรับพรอยู่ที่บ้านนั่งค้าขืนห่างอยู่กับสิมีไปเห็นบ่ไปรับพรเพิ่นให้พรเจ้ากันนอนพนมมือออกไปอยู่เฮือนพุ่นละเดี๋ยวให้ติดตามทางเพจธรรมสถานกัลยาณุสรผู้ที่จะเดินทางก็มาก่อนวันที่5เพราะวันที่6วันที่5นี่ตอนบ่ายอาจจะมีท่านพระอาจารย์มหาชุมพรธรรมโคสโกจากวัดเหล่าอาพรกับท่านพระอาจารย์สราวุฒิอาจารย์ตึงลูกศิษย์ทางหลวงพ่อไพศาลวัดป่าสุขโตเป็นอาจจะมาเถียงกันให้ฟังผู้ใดมีเนาะถามให้เตรียมคำถามไว้จดไว้ถ้าถามเพิ่นอาจารย์ตึงกับอาจารย์มหาชุมพรหรืออาจจะมีครูบาอาจารย์มาร่วมแจมมาเถียงกันให้ฟังเพื่อได้จะถ้าเถียงกับเพิ่นก็จดไว้สิเอาได้เถียงนะเมื่อนั้นอาจจะเป็นสัมมนาธรรมเอาง่ายๆเดี๋ยวหลังของเขาเบิ่งแง่งแบ่งปันกันบ้านเฮาเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละเป็นสัมมนาธรรมเด้อวันที่5น่าจะเป็นช่วงบ่ายตอบถามปัญหาธรรมผู้ใดมีอันใดโยคีผู้เพิ่นมักถามอันถามกันซึ่งสมบ่สมควรถามนี่เพิ่นกำลังตอบปัญหากันดีๆพนมมือขึ้นบักยางงามกราบบักคักอาจารย์ขอโอกาสขะหน่อยประกาศให้เนี่ยเกิดผู้ขาบ่เห็นจังสิอย่ามาแผ่เป็นประกาศเล็ดขาดตัวนี้เกิดผู้ขาอยู่ไสถามเบิดซาร่าตัวนี้เนี่ยอันนี้บ่ให้ถามอย่างมันเฮียละก็แล้วแล้วอันนี้เว้าปันฟังผู้ที่จะมาร่วมเด้อวันที่5น่าจะประมาณก็กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ทุกรูปเด้อขะหน่อยผู้ที่จะมาเยี่ยมไม่อย่างก็จะเฮ็ดคือเพิ่นว่าต่ออาจารย์ไปงานศพดูๆหลายๆไปซอยผู้นั่นผู้นี่พาแพ้ข้าวสารอาหารแห่งปัจจัยปัญหาอาจารย์ตายเขาคือสิมาหลายเนาะอย่าถามหาตอนตายเถอะเด้อ
ไอ้มาตอนเป็นนี่แหละค่อยบ่ดีใจดอกมาตอนตายสิเอาเสื้อผูกข้อข่อยย่นลงน้ำค่อยก็ค่อยบ่รู้เรื่องกันล่ะคันจะมาให้มาตอนนี้ตอนยังเป็นๆนี่แล้วฝากเสียงไปทุกคนนั่นน่ะว่าต้องถามมาตอนตายแล้วก็สุดท้ายญาติธรรมที่รู้จักแม่ร่มเย็นแสงสุขบ้านนำโพนะบ้านนำโพตำบลบันเดิดอำเภอเมืองยโสธรอยู่หนาข่ายแม่ร่มเย็นผู้เพิ่นเฮ็ดป่าทองโกคุณยายลี่คุณยายลี่แม่ของเพิ่นได้ถึงซึ่งการมรณะหรือการล่มหายตายจากล่าจากลูกจากหลานอันนี้แจ้งข่าวเมื่อคืนน้ำยายลี่เพิ่นมาถวายพ่อให้พรเสร็จก็ถึงอันสิ้นสุดมาถวายน้ำในการปฏิบัติธรรมและกาพ่อใหญ่พ่อของพ่อนิยมพ่อปู่ของแม่ทิพย์โชคสำลันการเกษตรโชคน้ำขาวแต่กี่เป็นโชคสำลันการเกษตรเสรภูมิถ้าผู้ใดรู้จักท่านอำเภอเสรภูมิจะรู้จักหลายเด้อฝากเสียงไปทางร้อยเอ็ดเสรภูมิยโสธรเลยถูกที่รู้จักบุคคลสองคนนี้แม่ลมเย็นแสงสุกแม่เพิ่นเสียชีวิตเมื่อคืนสองทุ่มอยู่บ้านนำโพตอนนี้ก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่บ้านนำโพอยู่หน้าวัดบ้านนำโพอยู่หน้าค่ายทหารแล้วก็พ่อนิยมแม่ทิพย์ป่าทองโกคือกันตัวนี้ก็อยู่ทางบ้านโศกนำขาวอำเภอกุดชุ่มอำเภอกุดชุ่มจังหวัดยโสธรก็ได้ถึงแก่การเสียชีวิตลงซึ่งเป็นญาติธรรมที่เคยซอยเลื้องานการวัดว่าศาสนาทุกหมอกทุกที่นะก็ขอแสดงความเสียใจนะตรงนี้กับพี่กับน้องเพิ่นเนาะถ้ามีโอกาสมีเวลาก็เข้าไปซ่องไปเบิ่งไปแง่งกันนะก็คงจะรับพรเนาะรับพรจากคณะสงฆ์จากแม่ชีแม่ขาวเด้อตะวันรับพรลูกหลานนั่งพนมมือเร็วๆหมุนสายหมุนขวาเด้จับอาบน้ำเด้อยู่เย็นเป็นสุขสุผูสุคนเด้อมันหมัดเงินเงินลำลำรวยรวยว่ารวยถ้าได้ถือเลขรางวัลที่หนึ่งเอาคักคักกวดน้ำเด้อให้พ่อให้แม่เริ่มต้นปีใหม่โดยซีนโดยธรรมเป็นตะออนสอนยะถาวะริวะหาปุตาปาริปุเรนติสาคะนังเอวาเมวาอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปันนะละโสยะถามนิโชติละโสยะถาวิวัจจันโทสัมปะโนโควินาสตุมาเตปวะตวันตารายโยสุขิติงกายุโกภาวะอภิวาตนาสีลิสานิจังวุฒาปัจจายิโนจาตารุธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังภานาวา
จำได้พอสิบอยู่บ่ตอนนั้นอยู่เอาเบิดเลยสันเอาเบิดเลยแม่นฝากเสียงประชาสัมพันธ์ผู้จะมากับเฝ้ามาและขออนุโมทนายังไม่ได้อนุโมทนากับญาติโยมถ้าเมื่อนั้นได้ร่วมชั้นภัตตาหารเพิ่นเปิดบ้านสวนพ่อเพียงบ้านสวนออร์แกนิกบ้านสวนอยู่ทั้งบ้านโน่นแพ่งแม่ประภาสศรีนาบัณฑิตเพิ่นร่วมทำบุญมากเพิ่นมาเฮ็ดฝาตีฝาสร้างกับบ่วางหรอกร่วมปัจจัยมาจำนวน 10,000 บาทอนุโมทนาสาธุร่วมกันเด้อครับแล้วก็มีโอนทางเขาเอิ้นยังล่ะบัญชีธนาคารทั้งโยมออดเนาะโยมในเฟซที่จารุทัศน์โยมลืมสื่อเราอีกแล้วน่าจะเป็นทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวบรวมปัจจัยมาร่วมทำบุญปีใหม่เมื่อคืนอนุโมทนาสาธุเด้อแล้วก็โยมวรดาวรแก่นทรายลูกคุณใหญ่นี่แหละบ้านบันเนียดบันเนียดบันแก่นทรายคนทั้งเมืองร้อยเอ็ดก็ร่วมโอนปัจจัยมาร่วมเป็นการทำบุญค่ารถเข้าป่าค่าอาหารกับแม่จีแม่ขาวอาอนุโมทนาสาธุแล้วก็แม่สุนทรโทสุดจากบ้านสามเพียเอาเสือแค้นเหย้ากันหนาวมาถวายพักหย่านผ้าหนาวหย่านผ้าตายเวทหย่านบ่ยั่งพักเอาเสื้อกันหนาวเครื่องนุ่งห่มกันหนาวมาถวายพร้อมด้วยปัจจัยพร้อมด้วยปัจจัยในการเดินทางคนบวชถวายค่ารถไปทุดงพระอาจารย์กับแม่ชีแม่ขาวอนุโมทนาบุญนำเด้อสาธุแล้วก็คุณแม่ดวงแม่ดวงอุทัปปัตกับ
ญาติธรรมเพิ่นแม่อีหยังแล้วเพิ่นเขียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่ในเฟซเพิ่นเห็นเพิ่นอันนั้นก็บ่รู้อ่านบ่ออกมันลืมไปนะแม่ดวงคือกันจักแม่นดวงอีหยังจักแม่นดวงอีหยังเพิ่นมาเมื่อวานพร้อมกับลูกหน่อยเพิ่นกับแม่ดวงเพิ่นมาร่วมซอยงานประพฤติปฏิบัติธรรมประจำปีปีใหม่ปฏิบัติธรรมจาริกธุดงค์นำก็ขออนุโมทนาบุญด้วยเออแล้วก็พี่น้องบ้านเรากลางบ้านอุ้มไพ่บ้านป่าแดงบ้านค่ำเหียดน้อยเมื่อนั้นเพิ่นร่วมบุญมากเพิ่นร่วมบุญมากก็ได้เลี้ยงเพิ่นเลี้ยงเพิ่นขึ้นเลี้ยงเพิ่นขึ้นเป็นเฮ็ดบุญเพิ่นถวายปัจจัยมากจักแม่นเท่าหน่อยหลายปานใดก็ได้เลี้ยงเลี้ยงเพิ่นเบิดเลี้ยงทั้งผุ่นสื่ออาหารมาทั้งนี้มาเตรียมเลี้ยงแม่ใหญ่นำก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยเด้อถ้านึกบ่ออกบอกบ่ได้จำบ่ได้บางคนท่านก็มาไม่ได้บอกบางคนท่านก็โอนบ่ได้บอกจังซี่นะโอนบ่ได้บอกก็ขออนุโมทนาในส่วนนั้นนะขันธ์โพจะมาร่วมปฏิบัติธรรมโตร่มหนาวสถานที่ยังกว้างอยู่บ่ต้องว่านั่งห่างกัน2เมตรดอกบ่20เมตรก็ได้พ่อร้านธรรมกันก็กว้างอยู่ขั้นบนบ่สูบน้ำซะอีกคือสินั่งได้แต่ยังกว้างอยู่มานั่งมาเดินจงกรมนะเดินจงกรมมานั่งสมาธิเจริญสติภาวนาด้วยกันผู้จะมาจังหันก็ให้เฝ้ามากถ้าหอดวันที่6แล้วบ่เห็นวันที่5ใครจะวันที่6เด้อผู้ใดจะไปนำเอารถไปส่งไปส่งเขาป่ากำหนดการก็คือวันที่6ถึงวันที่20แต่ถ้ามันมีโควิดระบาดประเทศไทยอาจจะโควิดระบาดหนักว่าซั่นคนติดไปแล้ว 300,000 คนอันสมมุติเด้นี่หรือคนติดไปแล้ว3ล้านคนว่าซั่นกาสิบ่ออกจากป่าเลยสิคนเสบียงขึ้นไปหลายๆผู้ใดจะไปลบในคนไปเดี๋ยวอาตมาสิรับอาสาเป็นผู้ทรงเสบียงทรงกับทรงปากทางน่ะเด้พระเจ้าย่างออกมาเอาบ่ได้แบกเขาไปทรงทั้งในเด้เนาะไปทรงอาหารเข้าไปในป่าบ่บอกเราว่าป่าใดเด้เจ้าหน้าที่สิรับทางคอยอุ้มไว้ก่อนคันนําบ่เห็นก็รับไว้คันนําบ่เห็นก็แล้วขึ้นไปกูรอบรีดสายรีดหัวปั๊บเลยบ่เห็นคอยดอกในป่าใหญ่พุ่นล่ะเสวนอยู่พุ่นเสวนอยู่ในผู้ในผาพุ่นล่ะเด้อผู้ใดจะไปร่วมนำทั้งอำนาจเจริญก็ดีทั้งอุบลศรีสะเกษสุรินทร์นครพนมแถวอ้อมแหลมนมสกลนครคันจะมาบุญปีใหม่นำก็มาอยู่นี่บ่มีติดโควิดเด้ออยู่น้องหนามอยู่บ้านไทเฮียร้อยเอ็ดอยู่ยะโสแถวนี้บ่มีติดโควิดอยู่นี่ปลอดภัยมิได้ติดหนีทกสนี่หลายเด้อมาโหลดอันนี้ทกสนี่บ่แพ้กันคุยกันนี่จังแพ้อันนี้มันสิไปน้ำการคุยกันกันคุยกันจะได้เงินใส่ว่ามาเฮ็ดอันนี้ทกสติดแท้อันนี้มันสิติดน้ำการคุยคันมาแล้วอยู่มินมีลำลองบ่ติดบ่ติดอันนี้คันโควิดนี่มันกะคือว่าแล้วมันก็บันว่าที่ยังที่จะไปรักษาบ่หายก็รักษาหายแต่ด้วยสุขภาพอาจจะอ่อนแออาจจะบ่แข็งแรงภูมิต้านทานบ่ดีมันก็อาจจะเป็นผลเฮ็ดให้เสียชีวิตได้แต่ถ้าผู้แข็งแรงย่างดูดูย่างมือเสาตื่นขึ้นมาย่างมือเสาได้เฮ็ดโยคะอยู่บ่เฮ็ดอยู่เป็นบ่ชั่วโมงอยู่บ่เป็นได้ช่วงแน่อยู่บ่ไข่เดี๋ยวมือแรงเฮ็ดใหม่มืออื่นเสาเฮ็ดใหม่เฮ็ดจนหอดที่หาย่างบ่ที่ลูกย่างมือแรงตีละครั้งให้ย่างเด้อย่างอ้อมซานั่นน่ะไปอ้อมนี่คันเฮาอ้อมมาทั้งพ้นทั้งหลังพระประท่านได้อ้อมมานี่ไปอ้อมซาประมาณจัก2รอบได้กิโลนึงประมาณ2รอบได้กิโลนึงนั่นนี่ย่างนี่ย่างไปน้ําเสร็จย่าง
ให้มันได้ชั่วโมงหนึ่งมันจะตกอยู่ประมาณ4กิโลนะชั่วโมงหนึ่งตกลงไป4กิโลย่างไปการเขาได้8รอบก็จะประมาณชั่วโมงหนึ่งย่างปั๊บปั๊บปั๊บย่างไวๆก็ได้ไม่ต้องไปย่างน้ำข้นกันดอกผู้ย่างสาดกันผู้ย่างสาดก็ให้มูแส้นงาใส่น้ำมันก็ตัดออกนะรีออกผู้ใดจะไปให้ลงซื้อเด้อมันลงซื้อไว้เอาสมมุติมาไว้เล่มนึงลงซื้อผู้ใดอยากเข้าป่านำลงซื้อเพื่อการจัดหารถหาเรือเพราะว่าหารถนี่มันจะเป็นงานหนักสำหรับการเดินทางเพราะทุกปีจะใส่งบประมาณแต่ค่ารถอยู่ในประมาณ100,000ใช้ค่ารถ100,000บางปีก็เป็นนี้แน่เทละ40,000หา10,000บางปีก็พอดีพอดีพี่น้องมาซอยนะผู้ละ100 200 50ผู้ละเล็กละน้อยผู้ละ1,000ผู้ละ10,000ผู้ละอีหยังก็เป็นค่ารถค่าน้ําอย่างน้ํากินพอดีคันปีไหนมันขาดแคลนแน่ก็สังเกตเบิ่งอาหารคันปีใดมันขาดแคลนมันจะมีแต่ซุปบักเขือกับเนียนบักเขือกับป่นบักเขือขั้นปีใดมันอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็สิตำบักหุ่งเพราะว่าเครื่องปรุงมันหลายมันสิมีเงินซื้อมะเขือเทศให้ซ่อมเบิ่งแล้วกินขั้นมันสมบูรณ์บ่สมบูรณ์ก็เลยแล้วก็ที่ผ่านมา2รอบ3รอบได้รับความอนุเคราะห์จากคุณแม่ชีทศพรวชิระบำเพ็ญนะอนุโมทนาบุญน้ำเพิ่นเด้อสาธุคุณแม่ชีทศพรวชิระบำเพ็ญแล้วก็หลายๆคนหลายๆท่านที่ออกจากป่ามาเมื่อกี้นี่ก็มีญาติโยมทางนครปฐมทางนครปฐมโยมสมยศพร้อมด้วยครอบครัวโยมวรัญญาบัญญัติพี่น้องจากนครปฐมให้การอนุเคราะห์ในหลายอย่างทั้งอาหารทั้งสถานที่ทั้งค่ารถน้ำมูกน้ำมันแล้วก็ท่านพระอาจารย์ราวีจารุธรรมโมวัดป่าโนนกุดลงที่ได้ร่วมในการอนุเคราะห์ในเรื่องของยานพาหนะทั้งไปแล้วก็กลับหลายๆท่านถ้าไม่ได้เอ่ยนามก็อย่าใจหายมันข้ามปีเพราะแห้งแล้วเอาทิ้งไว้ปีเก่าเหมือนปีใหม่เอาไม่ปีใหม่เอาไม่เด้อจังว่ากันใหม่บางทีก็อาจจะจำไม่ได้บางมันลายลอยเรื่องพันประการมือหนึ่งเดินทางขี่รถไปรถตกหลุมก็ลืมละตกหลุมก็ลืมไปแม่ชีแม่ขาวไปตักอาหารเด้อไปปิดซาบัดที่นี่ผู้จะมากก็เฝ้ามาผู้สิไปให้ก้อนมันที่สาสุดให้หอดมันที่หาให้มาหอดอันนี้แจ้งแล้วเด้คันโทษมาบอกถาผู้ขาเนี่ยบ่ถาแน่นอนคือบอกแล้วปกติจะบ่ได้บอกลำไส้บอกรู้